3ทุ่มแต่ว่าแดดยังออกเฮ้ยคนๆพาลุงกลับบ้านเดี๋ยวลุงนั่งดีๆดิลุงนั่งดีๆนะลุงมือลุงอ่ะอย่ามาจับเกียร์ผมนะมันจะท้าเราแข่งเปล่าวะมันอาจจะท้าเราแข่งเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยมันลงไปแล้วเฮ้ยมันขับรถในน้ำได้เหรอเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ช่องยามาตั้มเปิดระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหลังชื่อครับเป็นรูปถังในตัดเท่ๆเลยนะครับผมและอีโมจิที่ทำขึ้นมาสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้แถมยังสามารถเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวที่สำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นนะครับแถมยังได้เข้า Discord ส่วนตัวของผมด้วยและมาเล่นเกมกับยามาตั้มด้วยครับผมอย่าลืมกดสมัครกันเยอะๆนะครับโลโลทอโรเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมล์สมัครกันอีกแล้วนะครับผมผ่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ลืมใครรู้ก็ลองช่วยเป็นบอกกันดูนะครับผมวันนี้ก็มีภารกิจอีกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของไปให้ยายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับมันจะมีภารกิจหมักน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละรู้สึกว่าจะหมักน้ำตาลกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยให้กับชายที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งผมจะต้องมีเจ้าแกลลอนอันเนี้ยแกลลอนอะไรวะมันเหมือนเป็นแกลลอนน้ำผลไม้นะครับเราจะต้องมีแกลลอนนี้อยู่ก่อนนะครับผมเฮ้ยหิวน้ำว่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงโอเคมันเหมือนจะต้องใช้แกลลอนหมักอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อของไปให้ยายด้วยนะฮะยายเขาต้องการน้ำตาลอะไรเงี้ยไส้กรอกแล้วก็นมอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกผมก็จะไม่ใช้ม็อดละแต่ก็แบบเอาเทอร์โบไว้ดีกว่านะครับรถเรามันจะได้แรงๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่เอาท่อออกแบบท่อธรรมดาได้ไหมนะได้ครับผมได้สบายมากเลยนะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อเทอร์โบใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาจากท่อที่มันออกตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมให้กลายเป็นท่อออกข้างล่างนะครับอันดับต่อไปเราก็ต้องเอาข้อต่อตรงนี้มาก่อนเอาข้อต่อใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วท่อมันจะไปออกข้างล่างเว้ยจากนั้นก็เปลี่ยนประแจมาเป็นเบอร์7แล้วก็เอาท่อมาครับถือท่อแล้วก็ลงไปข้างล่างครับผมเดี๋ยวเราจะต้องใส่ท่อนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ก็เอาวางไว้เก็บไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคจากนั้นก็มาไขน็อตตรงนี้ด้วยระหว่างข้อต่อนะครับแล้วก็เอาปลายท่อมาเอาปลายท่อมาใส่นะครับผมถ้าเกิดวิ่งแบบไม่มีปลายท่อมันจะดังเกินไปนะครับมันจะหนวกหูอ่ะว่ากันเถอะแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าปลายท่อหลุดง่ายมากนะครับเอาจริงๆแค่เราแบบว่าลงหลุมนิดเดียวอ่ะคือปลายท่อหลุดเลย อะไรจะแบบหลุดง่ายขนาดนั้นนะฮะตอนนี้บูสต์อยู่ที่ 2.5 นะครับมันแรงไปแล้วมันค่อนข้างที่จะขับยากนะฮะผมก็จะเอาบูสต์สัก 1.8 แค่นี้ก็พอละพอใช้ในชีวิตประจำวันแล้วครับไม่ได้ไปแข่งกับใครนะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตประจำวันเฉยๆนะครับผมคือเราจะไปแค่ขับรถซื้อของอะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคแล้วก็มีหลายพาร์ทเลยที่ผมขับรถชนแล้วก็ตายนะเพราะว่าผมไม่ได้รัดเข็มขัดนะก็มีทุกคนนะครับเตือนผมตลอดเลยนะแล้วผมก็ลืมตลอดเลยนะฮะแต่วันนี้ผมจะไม่ลืมนะครับผมจะรัดเข็มขัดแน่รัดเข็มขัดที่เรียบร้อยนะฮะเป็นเข็มขัดแบบรถแข่งด้วยนะติดโลบาร์ด้วยคิดว่ารถคว่ำรถชนคงจะไม่เป็นอะไรนะครับคนคงจะไม่ตายนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านค้าดีกว่านะครับโอเคนี่ฟังเสียงท่อมันก็จะไปออกตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวร้านค้าไปตรงไหนวะร้านค้านะครับเราจะต้องขับออกมาแล้วก็ไปตรงไหนวะเนี่ยผมคิดว่าขับออกมาเส้นนี้ดีกว่านะขับออกมาเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้แล้วมันก็จะไปเจอถนนใหญ่ผมว่าวิ่งแบบผ่านถนนใหญ่อะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเร็ววิ่งตามถนนดินค่อนข้างทำความเร็วได้ยากโอ้ออกตัวล้อฟรีอะครับแรงจัดประหลาดบอก
ปลัดโทรมาบอกลาออกไอ้พวงมาลัยมันไม่หมุนว่ะเดี๋ยวจะแป๊บโอเคหมุนแล้วนะไปครับโหบูทมานี่คือแบบล้อฟรีทิ้งเลยนะฟรีทิ้งแบบว่าควบคุมรถยากกันเลยทีเดียวเราก็จะวิ่งประมาณเกียร์2เกียร์3นะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะขับรถแบบชีวิตจริงนะทุกคนอันนี้คือเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลไม้สะพานเลี้ยวไหลค่อยๆไปค่อยๆไปถนนแถวนี้ยิ่งขับไม่ค่อยดีดูตกหลุมนี่อาจจะท่อหลุดได้นะครับไปฮะยาวไปนี่ทุกคนรถผมมีที่วัดอันนี้ด้วยนะมันคือที่วัดแบตนะครับผมว่าแบตของเรานั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มีรถจอดนานนะฮะหรือว่าจอดทิ้งไว้นะครับก็อย่าลืมชาร์จแบตนะครับเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่นะฮะมันจะเสื่อมหรือบางคันอาจจะโหดร้ายกว่านั้นนะแบตเสียไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหาที่ชาร์จนะครับชาร์จแบตเอาไว้นะครับผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนครับผมเป็นเครื่องชาร์จที่แบรนด์หรูๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz Rolls-Royce Lamborghini Porsche McLaren อะไรอย่างเงี้ยเขาไว้ใจนะไว้ใจที่จะให้ทาง C-Tech นะครับผลิตเครื่องชาร์จให้เขาโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นรถไฟมาพอดีเลยว่ะอุ้ยเกือบตายแถมใช้งานสะดวกสบายด้วยนะครับผมเพราะว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดเลยฮะไม่ได้เหมือนแบบของทั่วไปนะของทั่วไปนี่แบบว่าใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายของทั่วไปทั้งใหญ่แล้วก็หนักนะครับแต่ของ C-Tech นี่แบบว่าเบาๆนะครับใช้งานง่ายครับแค่คีบคั่วแบตนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านแค่นั้นเองแค่นั้นก็ทำให้รถเรานั้นมีแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับผมสามารถสั่งซื้อ C-Tech MXS 5.0 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้ที่ www.aprtech.co.th หรือ Line ID @ctech ไทยหรือโทร0814077310ราคา 4,900 เราไม่ขายนะครับเราขาย 4,000 บาทเท่านั้นสินค้ารับประกัน5ปีครับสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเราก็มีขายนะครับผม C-Tech XS 0.8 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับ 3,000 บาทเราไม่ขายครับเราขายแค่ 2,500 บาทเท่านั้นสินค้ารับประกัน5ปีเหมือนกันครับมีรถที่ไม่ได้ใช้หรือจอดทิ้งนานอย่าลืมให้ C-Tech ดูแลรถคุณนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยของดีที่ผมอยากแนะนำนะครับป่ะเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวไปทุกคนเดี๋ยวมันจะมีทางออกขวานะครับให้เราเลี้ยวออกขวาแล้วมันจะไปถนนใหญ่พอดีนะฮะไอ้จนจุดเขียวๆนี่อะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นรถโอเคดึงเบรกมือเหมือนเห็นรถอยู่นะฮะตรงนี้เฮ้ยใช่ว่ะมันคือโครงรถว่ะทุกคนนี่มันคือซากรถดันได้ไหมเฮ้ยดันได้แสดงว่าผมยกไปได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้รถที่บ้านมายกดีกว่าเนี่ยเนี่ยมันดันได้เนี่ยเห็นไหมมันคือซากรถเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องมันคือซากรถครับผมอาจจะไปขายได้นะแบบเอารถยกมายกแล้วก็เอาไปขายคิดว่าน่าจะเวิร์กดีนะฮะเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าลากเข็มขัดโอเคสตาร์ทรถไปครับออกตัวนี่ล้อฟรีอะแรงจริงออกตัวล้อฟรีครับผมตรงนี้นี่เราเลี้ยวขวานะครับข้างหน้านี้ถนนใหญ่ครับผมแล้วจากนั้นก็ออกซ้ายหรือออกขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าผมออกขวาแล้วกันโอเคมองไม่มีรถแล้วก็ไปโอ้โหแรงจัดนี่บูสต์ 0.8 อ่ะเนี่ย 0.8 ยังแรงขนาดนี้โอ้ยโอ้ยรถไม่ยอมเลี้ยวใจเย็นค่อยไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่รีบนี่ขนาดไม่รีบเลยเนี่ยไม่รีบเหยียบ160นะถ้ารีบจะขนาดไหนนะโอ้โ
โอ้โหไปอย่าไปรู้สึกว่าจะตันแล้วทุกคนตันประมาณ180นะฮะเพราะว่าผมใส่เฟืองเกียร์แบบว่า 4.2 มาเลยบ้านยายมาแล้วทุกคนบ้านยายมันไม่มีทางเข้าอ่ะทางเข้าจากถนนใหญ่อ่ะพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราขับรถเร็วๆปุ๊บพวงมาลัยมันจะเลี้ยวยากนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่เลี้ยวให้เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมเลี้ยวให้เฮ้ยรถเมย์ผมก็เลยลงข้างทางแบบง่ายๆเลยครับไปข้างๆเรานี่เป็นสนามบินนะมีลูกเครื่องบินอยู่นะครับมันคือสนามแดกนั่นเองเผื่อใครอยากจะมาสนามแดกนะครับไม่รู้ว่ามีวันไหนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขามาแดกรถกันตอนไหนเหมือนกันพยายามขับรถตรงๆนะแต่มันก็ไม่ตรงให้ว่ะอุ้ยแรงเลยเนี่ยเอาทำเป็นเล่นไปนี่ถ้าผมใส่ 3.7 มานะบอกเลยโอ้ยเรียบร้อยครับโหแรงจัดอะไรร่วงไม่รู้เนี่ยอะไรร่วงวะบัมเปอร์ร่วงแรงเกินบัมเปอร์หลุดเลยครับบัมเปอร์หลังหลุดเลยท่อยังอยู่ไหมท่อยังอยู่โอเคเห็นไหมแรงเกินไปกันต่อโอเคครับผมไปยาไปเฮ้ยรถมันเลี้ยวให้ผมเองว่ะเดี๋ยวรถมันเลี้ยวเองไว้ทุกคนล้อไม่ตรงแน่เลยล้อมันเอียงแน่เลยว่ะเนี่ยผมว่าจะไม่ใช้ม็อดเลยนะต้องใช้อีกแล้วเอาไอ้เครื่องมือมานี่พี่รถมาว่ะพี่หลบพี่เหมือนล้อมันเบี้ยวนะครับเหมือนล้อมันเอียงนะทุกคนผมต้องไขตัวเนี้ยเบอร์14มาไขมันตรงยังไงมันยังเอียงๆอยู่เลยโอเคตรงละข้างนี้เบี้ยวมากอย่างเบี้ยวเลยครับเหมือนจะตรงแล้วนะครับเหมือนจะแต่ยังไม่ตรงดีเฮ้ยรถตู้มาว่ะเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อุ้ยเสียวสันหลังเวิบวาบเลยโอเคแล้วเข็มขัดที่เรียบร้อยเอาเบรกมือลงเอาออกตัวเกียร์2กูเอ้ยไปวันนี้จะไปถึงร้านค้ามั้ยเนี่ยรถแรงจัดแรงจริงแรงจะแบบว่าแรงเกินนะฮะแล้วร้านค้าจะปิดก่อนป่ะวะเนี่ยโอ้โหร้านค้าปิดแล้วป่ะเนี้ยตอนนี้มันประมาณ 3:00 นเลยครับ3:00 แต่ว่าแดดยังออกเฮ้ยคนเลยร้านค้าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงในเมืองแล้วนะครับผมแล้วก็ในเมืองนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าอันนี้อยู่เหมือนกันเฮ้ยผมเจอรถซิ่งว่ะไปเจอรถซิ่งว่ะทุกคนเจอรถซิ่งอ้าวเจอรถซิ่งครับหูร้านค้าปิดแล้วอะลุงผมขอซื้อของก่อนดิโหไม่เฟี้ยวเลยเฮ้ยมันด่าเราอะต่อยแม่งได้ไหมเนี่ย ต่อยมันได้ไหมต่อยไม่ได้ไหมเออมาดิเฮ้ยมันจะท้าเราแข่งเปล่าวะมันอาจจะท้าเราแข่งเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคแล้วเข็มขัดเฮ้ยมันชนเราว่ะมันจะท้าเราแข่งแน่เลยว่ะเอาไงวะโอเคครับผมสตาร์ทเครื่องแล้วโอเค
เอาไงเอาไงมันกลับรถไม่ได้เว้ย ABC กลับรถไม่ได้ เอาไงครับเอาไงครับเออเอาไงไอ้คันเหลืองขับรถกลับรถไม่เป็น เฮ้ยเราต้องส่งเคาะให้มันให้มันออกมาได้ก่อนวะนี่ไงนี่ไงมันออกได้แล้วมันออกได้แล้ว มันขับรถอะไรของมันวะเอ้ยดูดิดูดิดูดิไอ้มันเร่งใหญ่เลยมันเร่งใหญ่เลยพี่ครับน้ำมันร้านเขาจะพังก่อนไหมพี่ AI ไม่ขับรถโคตรกวนอะยังไงต่อคือเราต้องรอมันก่อนใช่ไหมมันจะท้าผมแข่งแน่เลยเว้ยเมื่อกี้เออนะเดี๋ยวผมรอมตั้งหลักให้ดีๆก่อน วันนี้จะได้แข่งไหมวะมาดีครับก็มาดีครับเดี๋ยวผมลองชนๆมันสักหน่อยดิไม่ได้ว่ะ AI มันโง่เกินไปไอ้นั่นวนสองรอบแล้วไอ้นี่ยังไม่ไปไหนเลย นี่นายจะแข่งกับเราจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไปไหนวะแข่งปะล่ะแข่งปะล่ะแข่งว้าวมาเอาเปล่าแข่งว้าวอ๋อแข่งเปล่าเอาเปล่าเปิดไฟก่อนเปิดไฟเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมันเลี้ยวเลี้ยวตามเฮ้ยมันไปไหนหรอวะแข่งเปล่าแข่งเปล่ามาสิมาดิแข่งเปล่า อะไรของมึงเนี่ย มันขับรถอะไรของมันวะแล้วคือแบบเปิดเครื่องเสียงดังมากทุกคนไอ้คันเหลืองมันเปิดเครื่องเสียงโคตรดังอ่ะแล้วมันก็ขับรถชนบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเดี๋ยวมันถอยแล้วมันขับรถแบบว่าขับเครื่อง2ล้อหลังด้วยนะปัดไปปัดมาอยู่นั่นเองยังไงเนี่ยมันจะได้แข่งไหมวันนี้ผมก็รอต่อไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะออกจากบ้านได้นะเฮ้ยมาแล้วออกได้ป่าวออกได้ป่าวเฮ้ยออกได้ว่ะออกได้ว่ะไปเว้ยตามไปท้าแข่งครับท้าแข่งไปครับไปเว้ยมาดิไปไหนขึ้นถนนใหญ่เปล่าขึ้นถนนใหญ่เปล่ามันจะไปไหนของมันวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปไหนของมันวะเอาจริงมันเหมือนขับรถวนเล่นอะแข่งเปล่าเอาเรื่องวะเอาเรื่องผมแม่งเปิดเพลงมันมากทุกคนชนตูดไปได้ไหมชนตูดแม่งเลยชนตูดแม่งเลยแข่งเปล่าโอ้ยรถติดอีกแล้ว AI มันขับรถเป็นเปล่าวะเนี่ยกูจะเอาไงกับมึงดีเนี่ยมันจะไปไหนของมันวะผมพยายามตามนะครับพยายามตามก่อนซิมันจะไปไหนมีดิฟอันน่ะดิฟมีดิฟโชว์เฮ้ยมันไปไหนแล้ววะเนี่ยมันจะไปไหนของมันวะเฮ้ยโอ้ไอรถคันนั้นก็ขับปืนตีนไปเว้ยทุกคนนี่มันลงถนนใหญ่แล้วเว้ยเอาเว้ยลงถนนใหญ่แล้วไปครับจังหวะนี้ตามครับผมโอ้โหรถผมก็เลี้ยวไม่ค่อยจะดีมาดีครับโอ้โหรถแม่งไม่ยอมเลี้ยว
ไปเว้ย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 ใจเย็นใจเย็นรถผมสูดล้อไม่ค่อยจะดีรถเราแรงจริงนะแต่ทางโค้งนี่ไม่ได้เรื่องเลย ทางโค้งนี่ค่อนข้างแย่นะครับไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยตามมันไม่ทันนะรถผมมันเลี้ยวยากเนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยยอมเลี้ยวให้ผมอะยิ่งเหยียบยิ่งไม่ค่อยเลี้ยวเลยฮะไปไปตามตามไม่ตามไม่ตามตามตามไม่ทันมัวเลี้ยวรถจุดโอ้โหโอ้โหจะเข้าป่าไป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 คือผมไม่ได้ขับรถแย่นะทุกคนแต่รถมันแย่อยู่ตอนเนี้ยรถมันไม่ค่อยเลี้ยวไป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 เฮ้ยเนี่ยมันจะลงข้างทางอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเบรกทำไมพวงมาลัยมันไม่ค่อยเลี้ยววะเดี๋ยวก่อนอ่ะผมปรับพวงมาลัยใหม่แล้วไม่ต้องสมองสมูทอะไรมากมายโอ้มันไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหตามเขาไม่ทันครับเนี่ยมัวแต่เลี้ยวรถอยู่ไงรถผมมันไม่ยอมเลี้ยวไว้ศูนย์ไม่ดีรถผมมันวิ่งออกข้างโอ้เสียดายสรุปหาไม่เจอนะครับคันนี้บอกว่าไม่ใช่ฮู้เซ็งเลยอุตส่าห์แบบว่าตามมานะแบบคิดว่าน่าจะใช่เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีเศษอะไรเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนประตูรถอะขอลงไปดูหน่อยดิประตูรถเราอะประตูรถเราก็ไม่น่าจะใช่นะมันประตูสีเหลืองไอ้นั่นมันรถคว่ำเปล่าวะ เออเดี๋ยวก่อนประตูเรานี่ว่าดูดิเฟนเดอร์เราหลุดนี่ไงตอนแรกก็คิดว่าของมันของเรานี่ว่าไปหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่วะน่าจะเป็นตอนที่ไอ้รถคันนั้นมันสวนกับผมอะแล้วก็เฉี่ยวกันไอ้เราก็คิดว่าประตูมันที่ไหนได้ประตูเราตามใครไม่ทันเลยครับสรุปเนี่ยเติมน้ำมันดีกว่าโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์อุตส่าห์ตามมันไปเนี่ยเอาเติมไม่ได้อีกร้านปิดโถร้านปิดแล้วเติมไม่ได้ครับแต่ว่าเหมือนร้านอะไรเปิดอยู่ไม่รู้นะเหมือนเป็นผับหรือเปล่าตรงนี้โอเคเข้าผับเข้าบาร์กันสักนิดนึงหิวน้ำแล้วเนี่ยอ้าวไอ้นี่มันลุงไม่ใช่เหรอลุงลุงมาทำอะไรตรงนี้เอ้ยผมต้องพาลุงกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยไปลุงกลับบ้านเถอะลุงกลับบ้านเถอะไปโอ้ยผมต้องพาลุงกลับบ้านก่อนทุกคนลุงกลับบ้านเถอะไปไปไปมานี่มานี่มานี่ลุงแม่งโคตรหนักลุงผมว่าลุงน่าจะแบบเมาเกินนะไปลุงกลับบ้านกันลุงก็แบบโคตรหนักเลยลากมาลากมาลากมาเอาไงกับลุงดีไปไปพาลุงกลับบ้านไป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 ลุงกลับบ้านกันไปขึ้นรถลุงแม่งเมาปิ้นเลยอ่ะดูดิสภาพนี่แบบละเมอเพ้อฝันตลอดเวลาโอ้แล้วรถเรานี่แบบเอ้ยประตูตูดลุงนี่ใหญ่มากปึ๊บปึ๊บไปลุงกลับบ้านไปกลับบ้านลุงวันนี้ผมจะเอาลุงกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอเค ดันแกขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไป
ไปดันเข้าไปขาลุงเนี่ยลุงติดลุงขาลุงติดโอเคครับปิดประตูพาลุงกลับบ้านเดี๋ยวลุงลุงนั่งดีๆดิลุงนั่งดีๆลุงนั่งดีๆลุงแม่งนั่งยากว่ะโอเคลุงนั่งดีๆนะลุงมือลุงอ่ะอย่ามาจับเกียร์ผมนะนั่งดีๆหน่อยลุงโอเคประตูกูก็ไม่มีอันลาดมากเลยลัดเข็มขัดกลับบ้านกันสรุปวันนี้จะมาซื้อของก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะฮะแล้วก็ออกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราจะต้องออกเส้นนี้โอเคลุงนั่งดีๆนะลุงแล้วผมแรงประตูไม่มีด้วยอ่ะลุงบังผมปะเนี่ยไฟกลางรถมีเปล่าวะเดี๋ยวเปิดไฟกลางรถได้ไหมโอ้โหลุงเยอะไปลุงแม่งเมามากลุงเฮ้ยไอ้นี่มันยังมาดิฟอยู่ดีอยู่เลยลุงนั่งดีๆลุงนั่งดีผมจะไปแข่งกับมันลุงแข่งเปล่าเฮ้ยแข่งเปล่ามันดิฟมีดงมีดิฟไอ้ย่าดิฟชนซะเลยชนซะเลยแข่งปะล่ะผมก็จะไม่ใช้ม็อดละแต่เดี๋ยวตัวละครผมจะตายผมขอปิดค่าความหิวไปก่อนแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปไหนของมันนะอยากรู้ขอตามมันไปสักพักนึงก่อนทุกคนลุงก็มากับเราเฮ้ยผมรู้ละดันมันลงน้ำเลยดีกว่ามันขึ้นเดินไม่ได้แล้วทุกคนมันขึ้นเดินไม่ได้แล้วดันเลยครับจังหวะนี้ลงน้ำแล้วดันมันชนแม่มเลยชนแม่มเลยเดี๋ยวผมกำลังมีเรื่องทุกคนผมกำลังหาเรื่อง NPC ผมจะดันมันลงน้ำคอยดูนะจังหวะนี้ทุกคนเอาละครับมาดูกันว่า NPC จมน้ำจะตายหรือเปล่ามาครับผมชนครับดันลงน้ำเลยครับดันเลยครับดันลงน้ำเลยเฮ้ยมันลงไปแล้วเฮ้ยมันขับรถในน้ำได้เหรอเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยมันขับรถลงน้ำมันขับรถลงน้ำได้สบายเลยอ่ะมันขับรถในน้ำได้อ่ะโอ้แม่งเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องกูยอมยอมมันเลยว่ะสรุป NPC ขับรถลงน้ำได้นะครับไม่ตายด้วยสุดจัดประหลัดบอกยอมเลยยอมแพ้ยอมแพ้จริงๆโอ้โหนี่ขนาดผมดันมันลงไปในน้ำเนี่ยโอ้ยลุงผมก็น่าจะไม่รอดว่ะลุงมันเป็นยังไงบ้างอะลุงอุ้ยตายอีกแล้วกูไม่สรุปก็คือผมลืมรัดเข็มขัดอีกแล้วนะครับแล้วก็ชนไปเต็มๆเลยเมื่อกี้แล้วก็น่าจะไม่รอด ตายครับผมโอ้ยก็กะว่าจะไม่ใช้ม็อดแล้วนะต้องใช้อีกแล้วนะครับโอ้โหดูสิไม่น่ารอดว่ะทุกคนดูจากสภาพที่ผมตายแล้วนะไม่น่ารอดกระจกแตกอ่ะดิแต่ผมคิดว่ารถผมน่าจะยังขับต่อได้แล้วลุงกูไปไหนวะลุงหายไปแล้วติดมาเนี่ยโอเครถยังติดอยู่งั้นเอาเป็นว่าผมขอเดินทางไปซื้อของเลยแล้วกันนะครับผมไปถอยหลังโอเคเดี๋ยวเราเอารถมาเติมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มาซื้อของด้วยเนี่ย
โอ้โหแรงจัดเราต้องเติมน้ำมัน98นะครับผมโอ้รถผมนี่ก็แรงจังเลยนั่นดับเลยโอเคลุงน่าจะเปิดร้านแล้วหรอมั้งยังล็อกอยู่เลย ลุงแกจะเปิดประมาณ2โมงนะครับใช้ม็อดอีกแล้วทุกคนเอาว่าผมใช้ม็อดนี่แหละไม่งั้นร้านก็ไม่เปิดสักทีนะฮะโอเคมาเติมน้ำมันเดี๋ยวก่อนเปิดฝาถังก่อนเกมนี้ต้องเล่นม็อดว่ะถ้าไม่เล่นม็อดรู้สึกว่าจะค่อนข้างเล่นยากนะครับคือมันจะสมจริงเกินไปอ่ะนะฮะตายง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตายปุ๊บกว่าเราจะกลับไปหารถเราได้อีกนะครับต้องวาร์ปไปเอาเพื่อความรวดเร็วนะฮะเติมน้ำมันก่อนเอาให้เต็มถังเลยโอเคเรียบร้อยปิดฝาถังครับเดี๋ยวน้ำมัน6เอาล่ะต่อไปก็นี่มีของหล่นอยู่หยิบขึ้นมาโอเคต่อไปก็ไปซื้อของกันสวัสดีครับลุงอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยผมสั่งอะไรไปวะไม่มีตังค์ด้วยเนี่ยต้องใช้ม็อดอีกอะโอเคมาสั่งอะไรไปวะทุกคนเดี๋ยวขอไปดูดิอ๋อผมกดสั่งคอมพิวเตอร์ไปเออผมสั่งคอมพิวเตอร์ไปเว้ยทุกคนเอาล่ะได้เวลามาลองของกันหน่อยนะทุกคนครับผมสั่งคอมพิวเตอร์มานะไม่รู้ว่ามันจะต้องตั้งในห้องหรือเปล่าคิดว่าน่าจะต้องตั้งในห้องนี่แหละโอเคอันดับแรกก็แกะออกมาก่อนเลยนะครับเนี่ยขอดูดินี่แหละสปีกเกอร์ลำโพงอันนี้เคสเนี่ยดูหน้าตาเคสนี่เป็นไงโหนี่มันคอมสมัยไหนวะเนี่ย เดี๋ยวมันเป็นคอมสมัยพระเจ้าสามเหาอู้นี่มันใช้ได้วะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องหมายถูกอ๋อมันต่อสายไฟให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วมันไม่เสียบปลั๊กเหรออ่าผมเสียบปลั๊กผมโอ้ยมันถอดสายนี้ได้นี่ว่าถอดสายโทรศัพท์ได้นะครับไม่ต้องมีใครโทรมากวนใจเราละไม่เอาเรื่องว่าคอมพิวเตอร์อะไรคีย์บอร์ดวางไว้อ๋อเอาหมวกขยับไปเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ในลำโพงเปิดเครื่องครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไง Enter Play Mode Enter Play Mode Windows อะไรวะเนี่ย Windows อะไรก็ไม่รู้เนี่ย Copyright 1991โอ้โหโคตรเก่าอ๋อมันต้องพิมพ์คำสั่งเหรอเล่นไงวะเนี่ยมันเหมือนจะให้พิมพ์คำสั่งอะไรเข้าไปนะครับพิมพ์ดิยามาตั้ม ไม่ขึ้นมันบอกว่าหาอะไรไม่เจอก็ไม่รู้เฮ้ยมันมีแผ่นอันนี้อยู่นี่ว่านี่มันมีแผ่นดิสอยู่นะฮะไหนลองดิเฮ้ยเสียบเข้าไปแล้วแล้วไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องนั่งใกล้จอคอมผมนี้หน่อย Enter Play Mode มันเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาวิธีในเน็ตก่อนในเน็ตเขาบอกว่าพิมพ์เทลอะไรไม่รู้เออนี่ไงเฮ้ยมันอ่านแผ่นแล้วเว้ยอันนี้ผมก็ไปดูวิธีในเน็ตมานะครับมันก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็พิมพ์อะไรวะ9388697100 ATDT แล้วก็เว้นวรรค9388697100อ่ะแล้วมันก็ต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร อันนี้คือผมไปดูวิธีในเน็ตมานะใน YouTube เนี่ยสรุปกูซื้อคอมพิวเตอร์มาทำไมวะซื้อมาแล้วเล่นอะไรไม่เป็นเนี่ย ซื้อมาทำไมโอเคเมื่อกี้เราซื้อของมาเนี่ยซื้อของมาอยู่นี่เอาไปวางไว้ตรงนี้วะซื้อของมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอากระถางกันกระถางรู้สึกว่าจะอยู่เกาะกลางน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะกลางน้ำกันดีกว่าไป let's go เดี๋ยวเราจะขับเรือเฟอร์รี่เราไปนะฮะนี่เรือเฟอร์รี่ของเราโอ้สตาร์ททีเดียวติดอ่ะนี่ครับมันจะมีเกาะกลางน้ำอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเอากระถางก่อน
ันจะเป็นกระถางไว้สำหรับหมักอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมก็จำไม่ได้วะนี่มีใครขี่เรืออยู่นี่วะนั่นดิฟ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 อ้าวลุงระวังนะเดี๋ยวผมชนนะลุงขับเรืออย่างซิ่งอย่างซิ่งแต่ว่าเราซิ่งกว่าโอเคครับเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยคิดว่าไม่ต้องดับเครื่องนะมันจะมีกระถางอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนอันนี้ผมก็ดูจากไกด์มาเนี่ยอันนี้สลีปนอนอันนี้อะไรวะแก้วกาแฟเอาไปใช้ที่บ้านได้ปะวะอันนี้ถุงอะไรใครไม่รู้ไหนวะเขาบอกว่ามันจะมีกระถางเนี่ยกระถางอยู่ตรงไหนอะมันบักหรือเปล่าเนี่ยๆๆมันคือกระถางอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยซึ่งมันมีฝาปิดด้วยเนี่ยแล้วผมก็จะหยิบกระถางไปเลยนะแล้วก็กลับบ้านกันแค่นี้แหละมาปนบ้านใครก็ไม่รู้ตรงนี้คือบ้านใครนะครับเอาจริงๆไปแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนี่เอาหัวปักเข้าไปเลยแล้วก็ดับเครื่องครับมาได้กระถางแล้วทุกคนผมได้แก้วมาได้ชามาแล้วก็นี่อะไรไฟเวิร์คไฟเวิร์คมันคือพุรู้สึกว่าเขาจะเอาน้ำใส่ให้เต็มกระถางนะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไปเอาน้ำในห้องน้ำนะครับไปเอาน้ำใส่นะให้มันเต็มกระถางนะครับปึ๊บเปิดน้ำใส่ให้เต็มเลยนะครับโอเคครับเต็มแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็ยกกระถางไปห้องครัวแล้วก็เอาถุงนี่มาแกะถุงออกปึ๊บของกระจุยกระจายนะรู้สึกว่าเขาจะต้องการใช้ยีสต์มั้ง1แล้วก็น้ำตาล6หรือเปล่าเท่าที่ผมดูจากไกด์นี่น้ำตาล6นะครับ6แล้วก็อย่าลืมเช็ดกันด้วยนะฮะเดี๋ยวนั่นมันคนละอย่างคนละเรื่องเท่าไหร่แล้ววะ3 4 5 6น้ำตาล6นะครับ6แล้วก็เช็ดไม่ใช่แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะโหแล้วไส้กงไส้กรอกยืดเยิ้ดอะไรให้เกลื่อนเลยเนี่ยเสียงอะไรวะอันนี้คือมันเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยสงสัยเป็นแล้ววะทุกคนเดี๋ยวผมเอาอันนี้มากินก่อนกินก่อนเนี่ยกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรเนี่ยคิวจูคืออะไรวะคิวจูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคเนี่ยแล้วเราก็เอาเนี่ยมาใส่เนี่ยมันจะได้ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการหาเงินอีกแบบนึงเนี่ยโอเคเยี่ยมยอดทุกคนแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็จะเอาไปส่งเนี่ยปิดฝาก่อนส่งให้กับคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคนที่อยู่ประมาณตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับผมเฮ้เพื่อนเป็นไงสบายดีหรือเปล่าเรามีของมาให้อ่ะเพื่อนเขาชื่อคิวจูนะครับคิวจูมันคืออะไรก็ไม่รู้นะปุ๊บๆปุ๊บๆปุ๊บๆโอเคเป็นไงเพื่อนอร่อยไหมน่าจะอร่อยอยู่นะแล้วตอนนี้รถผมจะซ่อมยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหดูสภาพรถคือเครื่องยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าช่วงล่างนี่น่าจะไปแล้วแล้วก็ดูดิโชกงอกันเลยทีเดียวโอ้โหดูโชกอะงอสองข้างเลยฮะไม่ไหวจริงๆนะคราวหน้าก็คงจะเอาเทอร์โบออกแล้วแหละเพราะว่ามันขับยากนะครับเวลาบูสต์มาเยอะๆเนี่ยมันฟืดล้อหน้าฟรีอะไรเงี้ยมันเลี้ยวค่อนข้างยากนะครับแล้วรถมันก็จะลงข้างทางไปง่ายๆเลยนะครับผมก็โอเควันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับThank you.